ระหว่างวันที่11ถึง19สิงหาคม2561มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ที่ตึกสุนีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่11สิงหาคมพันธุสุธีสุขสากลก็เป็นวิทยากรมินิทอล์กโชว์และบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชาในดวงใจในรายการที่10ที่ห้องบิสเนสเซ็นเตอร์ชั้น2ระหว่างเวลา 13:00 นถึงเวลา 14:30 นคลิปนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนนี้เป็นตอนที่1ก็เชิญท่านรับฟังรับชมได้แล้วครับเชิญเลยครับด้านหน้าครับอีก2แถวทางนู้นอีกครับเชิญเลยครับทำหน้าให้เต็มก่อนครับครับด้านหน้านี่เลยครับที่นั่งพิเศษนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับบริษัทสถาพรลุกจำกัดนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำมินิทอล์กโชว์ศาสตร์พระราชาในดวงใจในรัชกาลที่10โดยวิทยากรพันโทสุธีศึกษากลนะครับมาพบกับน้องๆ นะครับชาวอุบลราชธานีซึ่งเป็นตัวแทนของหลายกลุ่มด้วยกันทั้งกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มข้าราชการนะครับตชด.นะครับแล้วก็บุคคลผู้สนใจนะครับก็งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้บนราชธานีครั้งที่10ก็คิดว่าคงจะงานมินิทอล์กโชว์ครั้งนี้คงจะให้ประโยชน์นะครับแก่ผู้ฟังทุกท่านบ้างขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคุณพี่นฤเบศนะครับจากสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนะครับที่เป็นพิธีกรพิเศษนะครับในการต้อนรับพวกเราเข้าสู่ช่วงเวลาในการพูดคุยในเรื่องศาสตร์พระราชาในดวงใจในรัชกาลที่10ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเรื่องราวของศาสตร์พระราชาในดวงใจในรัชกาลที่10มีบทกลอนมามอบให้กับพวกเราทุกท่านทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราโชคดีมากมายในชีวิตบุญลิขิตเป็นมนุษย์ผุดผ่องสีเป็นชาวพุทธชาวไทยใจภักดีใต้ร่มพระบารมีจอมราชาเราเกิดในรัชกาลที่9หนอและ9ต่อรัชกาลที่10นี้หนามาทบทวนศาสตร์แห่งพระราชาที่ล้ำค่าโชติช่วงในดวงใจเมืองอุบลคนมักอ่านท่านคงรู้มีหลวงปู่ครูอาจารย์ผ่านสมัยถือเป็นเมืองนักปราชญ์ของชาติไทยปรบมือให้ชาวอุบลสักขนเทินเมืองอุบลราชธานีท่านไหนจำคำขวัญได้ไหนลองยกมือแล้วตอบให้ชื่นใจหน่อยสิครับเมืองอุบลของเรานี้ใครจำได้ครับคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2530ท่านนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นคือพลเอกเปรมตินสูลานนท์ได้มีการรณรงค์ให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติได้มาเที่ยวเมืองไทยช่วงปี30ถึง31นี่อยากจะให้ชาวต่างชาติได้รู้จักเมืองไทยและรู้จักทั่วทั้งประเทศก็เลยมีนโยบายให้ทุกๆจังหวัดมีคำขวัญประจำจังหวัดเพื่อที่จะให้คำขวัญ นั้นเป็นการบอกถึงเอกลักษณ์บอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นได้อย่างชัดเจนเมืองอุบลราชธานีใครจำได้ไหนลองตอบสิครับหรือตอบพร้อมกันก็ได้เป็นเมืองอะไรครับครับอาศัยแก่งหินแน่กินไปนักป่าโอ้เคยราดไปทำนำลำเทียนพรรษาหาแลกของประวัติศาสตร์ตอนนี้มีต่อล่าสุดมีแถมมีคำขวัญอุบลราชธานีเพิ่มเติมนอกเหนือจากผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลคนดีสีอุบลนี่พูดถึงคนดีเมื่อครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับได้ไปช่วยเหลือเฉลยนะครับแล้วก็ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่ทุ่งศรีเมือง
นะครับเป็นเกียรติแก่ท่านผู้นั้นเป็นสีแห่งอุบลนะครับอุบลแปลว่าดอกอะไรดอกบัวนะครับใครที่อยู่เมืองอุบลก็ถือได้ว่าอยู่เมืองดอกบัวแล้วดอกบัวนี่ไม่ใช่ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ธรรมดาเป็นดอกไม้ชั้นสูงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับเรียกว่าถ้าจะเอาไปใช้บูชาต้องบูชาของสูงเท่านั้นนะครับวันวาเลนไทน์ยังไม่เคยมีใครเอาดอกบัวไปให้แฟนนะฮะนึกอะไรไม่ออกเอาดอกบัวไปให้พร้อมดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยแฟนคงนึกศพด้วยดอกบัวแน่นอนนะฮะเพราะนั้นดอกบัวจึงเป็นดอกไม้ที่เราเห็นกันมาตั้งแต่อดีตพระพุทธเจ้าใครเคยเห็นภาพพุทธประวัติเสด็จไปไหนจะมีดอกบัวรองใต้พระบาทเสมอไปตอนก่อนที่จะแสดงธรรมโปรดชาวโลกพระองค์ก็เห็นดอกบัวเปรียบกับจิตใจของคนตอนนี้เสียงออกมาได้หรือยังครับจะได้ลองครับไม่ใช่นี่อ่ะหมายถึงจะทำยังไงฮะครับฝ่ายเทคนิคว่าไปก่อนนะฮะก่อนอื่นแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมพันโทสุธีสุขสากลซึ่งได้มีโอกาสเดินทางมาที่ซูนีแกรนด์ครั้งหนึ่งเมื่อสัก3ปีที่แล้วนะครับครั้งนั้นก็ได้มาจัดงานบุ๊กแฟร์เช่นเดียวกันนี้นะครับร่วมกับสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนะครับมาครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ว่าสฤทธิ์ใช่ไหมฮะท่านผู้ว่าสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการอุบลราชธานีท่านก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งรักการอ่านนะครับลงเครื่องที่สนามบินอุบลราชธานีก็เห็นป้ายท่านผู้ว่ายืนต้อนรับอยู่นะครับว่าเรื่องของการอ่านสำคัญต่อชีวิตเป็นการพัฒนาตนเองและเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะครับอ้าววันนี้พวกเราที่อยู่ในชุดวอร์มนามเรียกขานตัวเองว่าเป็นอะไรฮะเป็นอะไรนะฮะพลทหารสังกัดกองทัพกองบินก็แปลว่ากองทัพอากาศทหารอากาศขาดรักไหมฮะก็ขาดบ้างอะไรบ้างเป็นบางช่วงเนี่ยนะครับทหารอากาศไม่ขาดรักหรอกครับทุกวันนี้ดูสดใสเบิกบานทหารอากาศเลี้ยงไก่นะฮะแหมมีการแซวไปถึงน้องๆทหารบกด้วยนะครับแล้วน้องๆที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยนะครับเมื่อกี้ได้ยินพี่นฤเบศถามมาจากโรงเรียนอะไรนะฮะเบญจมมหาราชโอ้โหเนี่ยนึกถึงล้นเกล้ารัชกาลที่5เลยนะครับพวกเราโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆเกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งสิ้นเพราะนี่คือหัวจิตหัวใจของคนไทยนะครับเอาละส่วนใหญ่ก็คือมาจากแล้วตชด.มีมาไหมฮะไหนฮะกี่ท่านกี่ท่านตชด.ย่อมาจากตำรวจชายแดนนะครับน้องเอ๋ยลำบากเหลือแสนที่อยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกลร้องเพลงนี้ได้ไหมฮะน่าจะร้องได้นะทหารอากาศเขาก็มีเพลงประจำเหล่าเลยทหารอากาศขาดรักตชด.ชื่อเพลงเขาชื่อเพลงอะไรนะตชด.ขอร้องใช่ไหมครับเพชรโพธารามแล้วเบญจมะมีเพลงไหมฮะผู้สาวขาเลาะอ่ะสินะโอ้นะครับนักเรียนยุคปัจจุบันแตกต่างจากยุคเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนสมัยที่ผมเองเป็นเด็กนี่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นภาพชีวิตก็จะแตกต่างกับยุคปัจจุบันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่จะต่างไปขนาดไหนอย่างไรเราก็ยังคงอยู่ในสมัยเดียวกันใครเกิดในสมัยรัชกาลที่9ยกมือสมัยเดียวกันแน่นอนอายุไม่เกิน70นี่อยู่สมัยเดียวกันใครเกิดสมัยรัชกาลที่1มีมั้ยฮะโอ้กี่ปีแล้วล่ะนั่น200กว่าปีนะ200เท่าไหร่236ปีถ้าสมัยรัชกาลที่1 นะฮะนั่นคือกำเนิดกรุงเทพมหานครแต่ถ้าย้อนกลับไปแค่72ปีนั่นก็คือเริ่มต้นสมัยรัชกาลที่9อ้าวถามเป็นความรู้ก่อนที่จะให้ความรู้หรือให้ประสบการณ์ต้องเช็คความรู้เดิมของพวกเราก่อนรัชกาลที่9เริ่มต้นพ.ศ.อะไรเอาพ.ศ.ก็พอถามวันที่ถามเดือนอาจจะยากเริ่มต้นรัชกาลที่9พ.ศ.อะไร24แน่นอน24อะไร2489ปรบมือดังๆครับคนเก่งโอ้โหวันนั้นโอ้ถ้าตอบเป็นวันที่และเดือนด้วยจะเจ๋งกว่าวันที่เดือนอะไร2489น่าจะเป็นวันที่อะไรนะ9มิถุนายน2489ซึ่งเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชสืบต่อ
จากรัชกาลที่8ที่สวรรคตในวันที่9มิถุนายนแล้วสิ้นสุดรัชกาลที่9วันที่เท่าไหร่13ตุลาคม2559เรายังจำได้วันนั้นเสียน้ำตาทั้งแผ่นดินคืนวันนั้นประกาศแต่พระองค์สวรรคตเวลาเท่าไหร่ใครจำได้ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตเวลาประมาณเท่าไหร่ครับ15:52 นวันนั้นตรงกับวันพฤหัสบดีเชื่อไหมครับหลายคนเลือกเอาวันพฤหัสเป็นวันทำบุญพิเศษเพื่อถวายในหลวงตั้งแต่วันที่พระองค์สวรรคตเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้หลายหน่วยราชการเลือกเอาวันพฤหัสเป็นวันปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลอ้าวทีนี้ถามต่อแล้วในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรขึ้นครองราชวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าวันเดียวกันกับที่สิ้นสุดรัชกาลที่9เพราะประเทศไทยไม่เคยว่างเว้นพระมหากษัตริย์เมื่อสิ้นสุดรัชกาล1รัชกาล1ขึ้นมาใหม่ก็ต้องนับเอาวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นรัชกาลแปลว่ารัชกาลที่10เริ่มต้นตั้งแต่13ตุลาคม2559จวบจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วปีที่2 59 60ปีที่3แล้วสิปีที่3แล้วนะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559ตอนนี้สายเสียงใช้ได้หรือยังเอ่ยเจ้าหน้าที่ได้แล้วนะขออนุญาตลองนะโอ้เสียงดนตรีแหบไปหน่อยนะฮะนะลดลงบทเพลงนี้ชื่อเพลงพลังแผ่นดินนะที่ผมเขียนแล้วก็ขับร้องไว้เมื่อสวรรคตใหม่ๆรัชกาลที่9นะและรู้ความหมายว่าพลังแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถถ้าบ่ผิดซึ่งจิตทั่วกันถ้าท่านว่าคมราชสมภพวันจันทร์จำได้แม่นมันวันพ่อของไทยเตรียมเสื้อสีเหลืองเอาไว้สวมใส่สุดแสนเศร้าใจกลายเป็นเสื้อดำ13ตุลาน้ำตาชุ่มช่ำท้องฟ้ามืดดำล้นคำมาลัยนั่งดูทีวีมีน้ำตาไหลโอ้ดวงใจคนไทยราวรานพ่อจากไปแล้วโอ้การที่ก้าวเรานี้ครองราชครองใจถึง70ปีไม่เคยนายนี้ประชาชนไทยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามประโยคนี้งดงามท่ามกลางดวงใจจะมองมุมไหนก็เห็นแต่ความรักชัดเจนยิ่งนักทรงรัก
คนไทยเรารักในหลวงก็พระทรงห่วงใยรักเราคนไทยไม่มีเปลี่ยนแปลงดังพระโพธิสัตว์ปฏิบัติแสดงทานทำให้แหลงจากพระราชหรือไทยดูคำพ่อสอนสักหน่อยเป็นไรแล้วน้อมใจให้ซาบซึ้งถึงธรรมปิดทองหลังพระเสียสละเลิศล้ำขอเพียงหนึ่งคำแนะนำให้ไฟดีอุ้มชูตัวเองเคร่งครัดศักดิ์ศรีรวยด้วยความดีมีสุขยั่งยืนคนไทยรักกันนะทุกวันทุกคืนนะพระองค์สดชื่นนะทรงมุทิตาลูกรักกันดีพ่อนี้หันซ้ายลูกแตกแยกพาให้พ่อกังวลสืบกุศลนะจากนี้ต่อไปถวายบุญให้เป็นราชกุศลทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลเราทุกคนน่ารักสามัคคีพ่อมองจากฟ้าพ่อมองจากฟ้าลงมาตรงนี้เกษมเปรมปรีไม่มีห่วงใดรวมหัวใจเป็นพลังแผ่นดินสมที่ชีวินได้อยู่อาศัยใต้ร่มใบบุญแห่งพระทรงชัยใต้ร่มใบบุญแห่งพระทรงชัยมารวมหัวใจเป็นพลังแผ่นดินเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพลังแผ่นดินลองเดาครับชื่อเพลงเนี่ยน่าจะมาจากอะไรใครตอบได้น่าจะมาจากอะไรจึงได้มาเป็นชื่อพลังแผ่นดินน่าจะมาจากคำไหนเอาดีดีกว่าลองเดาสิครับในเนื้อเพลงก็บอกอยู่มาจากคำไหนมาจากพลังมวลชนอาจารย์กมลบอกพลังมวลชนมีท่านไหนตอบอย่างอื่นดีเป็นคำแปลมาจากชื่อของอะไรอย่างนี้ดีกว่าพลังแผ่นดินมาจากคำหนึ่งซึ่งเป็นเชิญครับภูมิคนซึ่งเป็นพระนามของในหลวงรัชกาลที่9ปรบมือดังๆให้ด้วยครับผมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวจะมีคำถามเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีของที่ระลึกจากสถาพรบุ๊กมอบให้นะครับภูมิพลนะฮะแปลว่ากำลังของแผ่นดินพูดถึงกำลังของแผ่นดินนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากว่าจะใกล้จะถึงวันแม่เนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ได้พระราชทานคำขวัญวันแม่ประจำปีนี้ลูกๆคนไหนตอบได้มีไหมฮะคำขวัญวันแม่ซึ่งเป็นบทกลอนจำได้ไหมฮะเมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหาแล้วก็อะไรนะช่วยหลอมรวมร่วมแรงร่วมปัญญานี่นี่นี่พนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญาจักนำพาชาติตนรอดพ้นภัยมีคำว่ารวมกำลังอยู่ในคำขวัญวันแม่ปีนี้ตั้งแต่บรรทัดแรกเลยเมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหาพนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญาจักนำพาชาติตนรอดพ้นภัยในวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษากี่พรรษาครับปีนี้86พรรษานะครับพระองค์คือคู่บุญคู่บารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ตอบได้ไหมครับว่าพระองค์ทรงเป็นคู่บุญคู่บารมีของพระองค์มาตั้งแต่เมื่อไหร่
ก็แปลว่าวันที่พระองค์มีพระราชพิธีอภิเษกสมรสราชาภิเษกสมรสของในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีจำวันนั้นได้ไหมครับใครตอบได้วันที่ในหลวงรัชกาลที่9แต่งงานพูดอย่างสามัญ28เมษายน2493พระราชินีตอนนั้นมีพระชนมพรรษา17พรรษา17หรือยังลูกเกินแล้วยังไม่แต่งเหรอฮะทุกวันนี้คนแต่งงานช้าครับนะบางคนแต่งงานเร็วอายุ25แต่เจ้าบ่าวไม่มางานก็มีอันนี้น้องมะนาวนะฮะน้องมะนาวนราชบุรีนะพระราชินีตอนนั้น17ย่าง18พรรษาส่วนในหลวงของเรารัชกาลที่9เนี่ยก็23พรรษา22ย่าง23พรรษาเมื่อปี2493และที่ยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือทั้งสองพระองค์พูดอย่างสามัญ นะทรงรักกันดีรักกันดีและดีที่สุดเป็นแบบเป็นอย่างทรงจดทะเบียนสมรสเหมือนอย่างประชาชนและจดแล้วก็คือจดเลยไม่มีจดหย่าตั้งแต่2493จนถึงวันในหลวงสวรรคตคิดดูกี่ปีครับ66ปียาวนานนะครับและตอนนี้พระราชินีพระองค์เหลือพระองค์เดียวนะครับบางครั้งบางคราวพระองค์ก็คงจะทรงหวนคำนึงนึกถึงอดีตว่าเคยมีในหลวงอยู่เคียงข้างเป็นกำลังพระราชฤทัยให้กับพระองค์ตอนนี้ก็มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ประชาชนคนไทยถวายกำลังพระราชฤทัยแด่พระองค์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตเป็นแม่แห่งชาติแม่แห่งแผ่นดินสืบไปเมื่อวานนี้มั้งมีการแชร์ภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งจากจังหวัดจันทบุรีเด็กน้อยอายุ10ขวบอยู่ป.4โรงเรียนตากสินศึกษาถ้าจำไม่ผิดนะฮะขึ้นไปพูดแสดงความรู้สึกของลูกในฐานะที่เป็นลูกที่มีแม่ออกตัวก่อนในห้องนี้ใครที่ไม่มีแม่ยกมือครับไม่มีแม่ครับไม่มีแม่ไม่มีแม่มีไหมฮะไม่มีใครยกมือแสดงว่าทุกคนมีแม่เด็กเมื่อวานอายุ9ขวบก็บอกว่ามีแม่เพียงแต่ว่าแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแม่อยู่ห่างไกลก็อยู่กับตากับยายเด็กคนนั้นขึ้นเวทีแล้วก็ไปพูดกลอนบทหนึ่งประทับใจกันทั้งประเทศเลยเพราะมีการแชร์กันเด็กน้อยคนนี้บอกว่า365วันคือวันแม่มิใช่แค่วันใดให้นึกถึงรักเสมอในดวงจิตคิดคำหนึ่งเหมือนแม่ซึ้งรักลูกทุกคืนวันเด็กอายุ9ขวบเรียนป.4น้ำตาคลอพูดถึงคำว่าแม่อย่างกินใจแปลว่าความรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของแม่ไม่ต้องรอให้บรรลุนิติภาวะเด็กบางคนอายุขวบ2ขวบก็รู้ซึ้งแล้วว่าแม่มีพระคุณอย่างไรบางคนโตเรียกว่าจนจะเข้าโรงอยู่แล้วไม่รู้สึกสำนึกพระคุณของแม่ก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นความสำนึกนี้เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยถ้าใครมีสำนึกดีเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดีในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์เสด็จพระราชสมภพคือเกิดไม่ได้เกิดที่เมืองไทยพวกเราทราบกันเนาะพระองค์เกิดที่ประเทศไหนครับหลายท่านตอบสวิตมีนอกเหนือจากนั้นไหมฮะสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่อเมริกาถูกต้องครับรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาวันนั้นเป็นวันจันทร์วันนั้นเป็นวันที่5ธันวาคม2470หลายคนไม่รู้อีกเหมือนกันว่ารัชกาลที่10เสด็จพระราชสมภพหรือเกิดวันอะไรรัชกาลที่10เกิดวันอะไรวันอะไรวันจันทร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นธงที่เป็นพระปรมาภิไธยจึงเป็นธงสีเหลืองเหมือนกันสองพระองค์รัชกาลที่9ก็สีเหลืองรัชกาลที่10ก็สีเหลืองเพราะเป็นสีประจำวันจันทร์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคม2495รัชกาลที่10เสด็จพระราชสมภพที่ไหนฮะประเทศอะไรประเทศไทยพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเกิดในวังวันที่เกิดเวลา 17:45 น. 17:45 น. 28กรกฎาคม2495มีผู้ที่บอกเล่าเอาไว้ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ท่านหนึ่ง
วันที่ประสูตินั้นก่อนหน้านั้นฝนไม่ตกมาหลายวันพอนายแพทย์ที่ถวายในการประสูติในครั้งนั้นเนี่ยตะโกนบอกทุกคนคือสมัยก่อนเข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีการอัลตราซาวด์ไม่รู้เพศมาก่อนเพราะนั้นวันที่ประสูติหรือวันพระราชสมภพของพระราชโอรสพระราชธิดาแต่ละพระองค์จึงเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นมากแน่นอนครับถ้ามีพระราชโอรสประสูติออกมาเป็นข่าวที่ปีติกันทั้งแผ่นดินเพราะหมายถึงเป็นอะไรครับรัชทายาทนายแพทย์คนนั้นดีใจแทนคนไทยทั้งประเทศหรือแทนที่จะประกาศบอกให้ข้าราชบริพารหรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่อยู่ในที่นั้นทราบว่าเป็นเพศอะไรปกติจะต้องตะโกนบอกว่าไงเป็นพระราชโอรสพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้ดีใจผู้ชายครับตะโกนออกมาเลยว่าอย่างนั้นด้วยความดีใจเป็นเพศผู้ชายครับทุกคนก็ดีใจทรงพระเจริญ4วันหลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้ขอให้สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระองค์เนี่ยนะเมื่อทรงผนวชเนี่ยนะฮะได้ขนานพระนามคือตั้งชื่อในหลวงรัชกาลที่10อ้าวตอบเมื่อกี้ทราบพระนามของในหลวงรัชกาลที่9ว่าภูมิพลแล้วที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินทีนี้พระนามของรัชกาลที่10พระนามว่าอะไรวชิราลงกรณ์เก่งมากปรบมือด้วยครับนะพระนามนี้มีที่มาวชิราลงกรณ์วชิระบวกกับอลงกรณ์วชิระสมเด็จพระสังฆราชทรงนำพระนามพระฉายานามตอนรัชกาลที่4ผนวดรัชกาลที่4ผนวดบวชเป็นพระ27พรรษานะฮะยาวนานมากเป็นพระมหากษัตริย์ที่บวชนานผนวดนานแล้วก็นามฉายาตอนที่ผนวดก็คือวชิระยาโนก็เอาคำว่าวชิระมา1คำแล้วก็เอาพระนามของรัชกาลที่5ใครรู้พระนามรัชกาลที่5ว่าไงจุอะไรนะจุฬาลงกรณ์เก่งมากลูกนะจุฬาลงกรณ์ท่านก็เอาคำว่าอลงกรที่อยู่ท้ายคำว่าจุฬาเอามาผสมกับคำว่าวชิระซึ่งเป็นพระนามฉายาของรัชกาลที่4วชิระคำหนึ่งอลงกรคำหนึ่งเอามารวมกันก็กลายเป็นวชิราลงกรนั่นเองเป็นพระนามของในหลวงรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นพระนามแรกประสูติเลยก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรแค่นั้นจนกระทั่งได้เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชปีไหนฮะ2515วันนั้นตรงกับวันที่28ธันวาคมนะครับพระองค์บรรลุนิติภาวะมีพระชนมายุ20พรรษาในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้เรียกว่าให้มีพระราชอิสริยยศเพิ่มเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระนามปัจจุบันพระนามปัจจุบันคือสมเด็จอะไรนะฮะไหนลองว่าสิฮะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลพระบรมาภิไธยนี้เริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คุณจำวันที่เท่าไหร่นะ13ตุลายัง13ตุลายังไม่ได้มีการเฉลิมพระบรมาภิไธยนี้ถัดจากนั้นไปเดือนกว่าสิวันที่1ธันวาคม2559ครับที่เริ่มใช้พระบรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลจวบจนถึงปัจจุบันเป็นพระบรมาภิไธยชั่วคราวซึ่งจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งหลังจากพระราชพิธีอะไรครับบรมราชาภิเษกนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับเมื่อบรมราชาภิเษกแล้วพระนามของพระองค์จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะมีคำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคำหนึ่งพระบาทถูกต้องเลยนะครับพระบาทคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ก็จะมีคำว่าบรมเช่นพระบรมราโชวาทนะครับตอนนี้ถ้าพระราชทานคำสอนอะไรก็จะใช้คำว่าพระราชทานพระราโชวาทยังไม่ได้ใช้คำว่าพระบรมราโชวาทก็มีข้อแตกต่างนิดหน่อยนะครับทีนี้เมื่อเราโชคดีได้เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้นะครับนี่ฮะพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินและเป็นแม่ของราชัน
มีสุภาพสตรีสักกี่คนที่ได้เป็นมารดามหาบุรุษมารดาของผู้ที่ได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสมเด็จย่าที่เราคนไทยรู้จักพระนามเต็มๆก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าเป็นสุภาพสตรีไม่กี่คนในโลกนี้นะฮะที่ในพระครรภ์ของพระองค์มีพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือรัชกาลที่เท่าไหร่กับรัชกาลที่เท่าไหร่ครับ8กับ9นะครับสมเด็จย่าเป็นสามัญชนมาก่อนไม่ได้เป็นเจ้ามาโดยกำเนิดแล้วก็ทรงศึกษาเล่าเรียนในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็ไปพบรักกับพระบรมราชชนกของในหลวงรัชกาลที่9หรือพ่อของในหลวงรัชกาลที่9แล้วพ่อของในหลวงรัชกาลที่9เป็นลูกใครเป็นพระราชโอรสของพระองค์ใดรัชกาลที่5แปลว่ารัชกาลที่5ก็ทรงเป็นอะไรของในหลวงรัชกาลที่9เป็นปู่สืบเชื้อสายมาโดยลำดับเช่นนี้นะครับตามลำดับสืบราชบัลลังก์ในราชวงศ์จักรีซึ่งมีมาแล้วรวมเป็น10พระองค์นะครับรัชกาลที่8ครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็สิ้นสุดรัชกาลเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชในขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระชนมพรรษาเท่าไหร่ครับตอนที่เป็นกษัตริย์18ย่าง19นะฮะปี2489ปีนี้18หรือยังลูกเท่าไหร่แล้วโอ้เหรอฮะโอ้นึกว่าอยู่ม.4 ม.5 นะครับ18สำหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันก็คงจะเป็นวัยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายใช้ชีวิตแบบชิลๆพวกเราเท่าไหร่ครับทหารก็ต้อง21ใช่ไหมฮะ21 20เท่าไหร่ฮะ24นะฮะถ้าเกิดว่ามีใครให้เราต้องรับผิดชอบอะไรมากมายในช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยเราอาจจะปฏิเสธผมไม่ไหวผมยังไม่ค่อยชำนาญผมยังไม่ค่อยรู้แต่ในหลวงของเราปฏิเสธไม่ได้เลยในช่วงนั้นพระองค์กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพอได้รับการถวายราชบัลลังก์เนี่ยให้พระองค์ได้เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ก็ตั้งพระทัยแน่วแน่เลยว่าจะกลับไปเรียนหนังสือเปลี่ยนจากสายที่เคยเรียนตั้งใจจะเรียนสายวิทย์เพื่อจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ไปเรียนด้านอยากจะเรียนสายวิทย์แต่ไปเปลี่ยนด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เพื่อการปกครองดูแลประชาชนตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ว่าจะเป็นกษัตริย์ให้ดีที่สุดและพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญเช่นนั้นมาเป็นระยะเวลา70กว่าปีนะครับ70ปีนะครับนี่พระราชินีของเราเป็นศรีสง่าของแผ่นดินมาโดยตลอดนะครับจนจบถึงรัชกาลปัจจุบันอ้าวทีนี้รัชกาลปัจจุบันถ้าหากให้พวกเราย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนมีโครงการอยู่2โครงการที่เกิดขึ้นเป็นโครงการที่ทำเพื่อแม่เป็นโครงการที่ทำเพื่อพ่อโครงการนั้นชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร Buy for Mom แล้วก็ Buy for Dad นะครับปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อพ่อประชาชนคนไทยได้มีโอกาสได้สวมใส่เสื้อสีเหลืองสวมใส่เสื้อสีฟ้าออกมาปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายด้วยเป็นการให้กำลังตัวเองเพื่อเป็นกำลังของแผ่นดินทำนองนั้นแล้วก็ก่อนที่จะมีข่าวเศร้าในวันที่13ตุลาคมนะครับพระองค์ก็ทำใจพร้อมกับประชาชนนะครับพวกเราทุกคนครับขอย้อนรอยถอยหลังนิดหนึ่งเมื่อครั้งที่ผม